วัสดีค่ะวันนี้จะพามาทำกล้วยทอดนะคะกล้วยทอดสูตรนี้เป็นสูตรทำขายของแม่นะคะเขาให้สูตรมาทำด้วยกันนะคะส่วนผสมสำหรับแป้งทำกล้วยทอดนะคะมีดังนี้ค่ะมะพร้าวขูดเกลือน้ำน้ำตาลทรายแดงผงฟูงาขาวและแป้งข้าวเจ้าค่ะในการผสมแป้งเพื่อทำกล้วยทอดนะคะเราจะใส่ส่วนผสมทั้งหมดลงไปนะคะและสุดท้ายก็จะใส่น้ำค่ะนะคะเริ่มแรกเราก็ใส่แป้งข้าวเจ้านะคะ6ช้อนค่ะช้อนแบบนี้นะคะเสร็จแล้วใส่น้ำตาลค่ะน้ำตาลนี่ประมาณ4ช้อนค่ะเกลือป่นครึ่งช้อนนะคะต่อไปเนี่ยเราจะใส่งาขาวค่ะก็ประมาณ2ช้อนนะคะ1นะคะช้อนที่2 2ช้อนค่ะต่อไปก็จะเป็นผงฟูค่ะผงฟูแล้วก็ใส่ช้อนชาแบบนี้นะคะหนึ่งช้อนชาค่ะนี่เป็นมะพร้าวขูดนะคะก็ประมาณ1ถ้วยนะคะแล้วก็ใส่ลงไปนะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำนะคะใส่แล้วก็ค่อยคนไปนะคะใส่ทีละนิดหน่อยไปก่อนนะคะแล้วก็คนไปเรื่อยๆค่ะคนให้ส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะสำหรับกล้วยเราใช้กล้วยน้ำว้านะคะเราฝานตามยาวนะคะในแนวยาวนะคะให้มีความหนาประมาณครึ่งเซนติเมตรค่ะอย่างกล้วยเราแบบนี้นะคะลูกจะเล็กหน่อยลูกหนึ่งก็ได้ประมาณ3ชิ้นค่ะหลังจากที่เราฝานกล้วยเสร็จแล้วนะคะเราก็เอากล้วยมาใส่ในแป้งที่เราจะทอดกล้วยทอดนะคะเสร็จแล้วคลุกให้เข้ากันค่ะเราพร้อมที่จะทอดแล้วค่ะตอนนี้เราเอาน้ำมันตั้งบนเตาไฟนะคะก็รอให้น้ำมันร้อนค่ะสำหรับน้ำมันนะคะก็ต้องมากพอที่จะทอดกล้วยทอดนะคะ
คือว่าน้ำมันเนี่ยควรจะท่วมกล้วยทอดค่ะมันจะได้กรอบค่ะตอนนี้น้ำมันร้อนแล้วนะคะเราก็จะเริ่มทอดกล้วยทอดค่ะเราจะใช้มือก็ได้นะคะหรือจะใช้ครีมก็ได้ค่ะครีมก็สะดวกดีค่ะพอเราใส่กล้วยเต็มหม้อแล้วนะคะเราก็พยายามคนเบาๆนะคะเราต้องคอยคนนะคะเป็นประจำค่ะเพราะว่ากล้วยเราจะได้กรอบและสุกทั่วค่ะคนไปเรื่อยๆจนกล้วยทอดเราเหลืองนะคะตอนนี้กล้วยทอดเราสุกเหลืองแล้วนะคะแล้วก็ตักออกค่ะขอบคุณที่ชมคลิปค่ะถ้าชอบก็กดไลค์และกด Subscribe ด้วยขอบคุณค่ะ